รถซุปเปอร์สปอร์ตขนาด 1,000cc รุ่นยอดนิยมอันดับหนึ่งของไทยในขณะนี้ก็คือ Kawasaki ZX10R ซึ่งได้มีการเปิดตัวครั้งแรกในวันที่7พฤศจิกายน2558ที่ผ่านมา1ปีของ ZX10R ในเมืองไทยนั้นได้สร้างยอดขายถล่มทลายเฉือนเอาชนะ BMW S1000R ไปได้อย่างงดงามด้วยราคาค่าตัวเพียง 679,000 บาทกับแรงม้าสูงสุด179แรงม้าซึ่งแตกต่างจากสเปคของเมืองนอกที่มี200แรงม้าสำหรับการเปิดตัว ZX10R ในครั้งนี้ที่งานอินเตอร์มอตประเทศเยอรมนีวันที่4ตุลาคม2559ที่ผ่านมานั้นต้องบอกเลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งความสนใจของผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ซุปเปอร์สปอร์ตในเมืองไทยของเรารุ่นนี้นะครับยังคงให้พลัง200แรงม้าสีดำลาย Winter Test Edition ผลิตออกมาเพียงแค่500คันในแบบ Limited Edition เบาะนั่งเดียวนะครับไม่มีเบาะนั่งซ้อนท้ายล้อหน้าหลังของ Marchesini ยาง Pirelli ปรับขนาดคอท่อไอเสียและสวิงอาร์มใหม่รวมถึงเบรกและระบบกระเซื้อนหน้าหลังที่มีการพัฒนามาจากการแข่งขัน World Superbike ฉบับหน้าเป็นของโชว่าที่มีกระปุกซับแทงค์ให้การปรับแต่งได้อย่างเต็มที่สมบูรณ์แบบดิสเบรกหน้าโมโนบล็อกของ Brembo M50 ให้พลังการเบรกที่ยอดเยี่ยมเหนือใครนอกจากนี้แล้วยังมีระบบกระสับแบบไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องยนต์ทุกรูปแบบโดยใช้กล่อง IMU แบบ6แกนนะครับควบคุมทั้ง Traction Control Electronic Engine Brake Control Launch Control รวมถึง Cornering Management ระบบควบคุมในขณะเข้าโค้งได้เป็นอย่างดีมีการปรับแต่งชุดฝาสูบใหม่แครงเครสใหม่นะครับแล้วก็มีการปรับเรื่องของควิกชิปเตอร์นะครับที่ปรับเปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงได้โดยไม่ต้องกำคลัชและมีการแปะโลโก้ Double R ไว้ที่ฝาครอบแครงด้านข้างนี่ก็คือ Ninja ZX10 Double R รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการเปิดตัวไปในงานอินเตอร์มอตที่ประเทศเยอรมนีและในเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ